ที่จังหวัดราชบุรีค่ะมีกิจกรรมในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พบเห็นกันมากนักโรงเรียนแห่งนี้ค่ะมีนักเรียนติดเหามีตัวเหาอยู่บนหัวแล้วก็มีอาการคันสร้างความรำคาญเป็นอย่างมากทางคุณครูและนักเรียนอาสาสมัครค่ะจึงตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยกันกำจัดเหาให้กับนักเรียนค่ะครูโรงเรียนเทศบาล1ทรงพลวิทยาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและน้องๆ นักเรียนทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียนหรืออสมน้อยช่วยกันสางผมและพ่นน้ำยา กำจัดเหาให้กับน้องๆ นักเรียนในกิจกรรมเหาหายสบายหัวค่ะส่วนผสมที่ใช้สำหรับกำจัดเหาทั้งหมดทำมาจากสมุนไพรได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขมีส่วนประกอบของใบน้อยหน่ามะกรูดน้ำมันมะกอกและก็เหล้าขาวจึงปลอดภัยกับนักเรียนทุกคนค่ะนักเรียนบางคนบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยประสบปัญหามีเหาบนหัวทำให้เกิดอาการคันตลอดทั้งวันกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันจนคุณครูต้องกำจัดเหาให้พร้อมกับสอนวิธีดูแลทำความสะอาดร่างกายเพื่อให้ห่างไกลจากเหาจนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียนหรืออสมน้อยคอยช่วยดูแลด้านสาธารณสุขต่างๆให้กับโรงเรียนและเป็นผู้ช่วยในการช่วยกำจัดเหาให้กับน้องๆนักเรียนค่ะช่วยเพื่อนๆและน้องๆค่ะด้วยการให้น้องๆที่เป็นเหาค่ะมานั่งแล้วก็ช่วยดูแลเหาช่วยสอบผมให้น้องๆค่ะตอนแรกนะคะเราจะนำใบหน่อยนาค่ะที่หนูและคุณครูนะคะช่วยกันเก็บค่ะเอามาตำแล้วก็เอาไปปั่นค่ะก็เอามารวมผสมกันค่ะแล้วก็เอาไปหมักไว้ค่ะประมาณ 1-2 อาทิตย์ค่ะแล้วก็เอามากรองแล้วก็จะนำยาหมักเหาค่ะแล้วก็ให้น้องที่เป็นเหานะคะไปสระผมให้มันหมาดค่ะแล้วก็เอาน้ำยาหมักเหาที่เราทำนะคะมาฉีดสระผมให้น้องๆค่ะขณะที่ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของสุขอนามัยของเด็กนักเรียนค่ะแม้ว่าการเป็นเหาจะไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงแต่อาการคันเนี่ยอาจทำให้เกิดความรำคาญไม่สบายตัวและเสียสมาธิในการเรียนได้บางคนเนี่ยอาจจะเกาจนหนังศีรษะถลอกและอักเสบได้ด้วยกิจกรรมเหาหายสบายหัวจึงถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนค่ะโดยใช้ช่วงเวลาว่างจากวิชาลูกเสือและชั่วโมงชุมนุมไปช่วยกันกำจัดเหาให้กับนักเรียนค่ะสาเหตุของการเกิดเหานะคะก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่ว่าเด็กๆค่ะเขาเรื่องของความสะอาดของการดูแลสุขอนามัยซึ่งในโรงเรียนของเราเนี่ยก็คือเด็กก็จะเล่นกันก็จะติดเหากันได้โดยง่ายแล้วก็สามารถที่จะดูจากการที่ว่าการดูแลความสะอาดของตัวเขาด้วยนะคะในเรื่องของการสระผมแล้วก็การเล่นการติดต่อกันของเหาเนี่ยจะเป็นไปได้ง่ายในโรงเรียนหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วนะคะแล้วก็จะเช็คผลจากการที่คุณครูเนี่ยไปสังเกตแล้วก็ดูจากเหาที่บนหัวของเด็กนักเรียนนะคะว่ามีปริมาณลดลงหรือจากที่เราทำแล้วลดลงมากแค่ไหนถ้าสมมติว่าลดลงแล้วเราก็จนกว่าจะหายเราถึงจะหมดโครงการกับเด็กคนนั้นนะคะ